มีอุบัติเหตุนะฮะเป็นของแม่เป็นเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะบริเวณซอยรามอินทราซอย5นะครับแล้วก็ตำรวจได้รับแจ้งเหตุไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าสภาพศพที่ตายเนี่ยมีบาดแผลตามลำตัวน่าจะถูกฟันด้วยของแข็งของแม่ถูกฟันด้วยของมีคมนะและตีด้วยของแข็งด้วยคือตามสภาพศพเนี่ยมีร่องรอยของการถูกมีดฟันประมาณสัก20แผลครับพอตรวจสอบไปตรวจสอบมานะผู้ตายเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่ครับทางตำรวจได้รับแจ้งมานะประมาณสัก8โมงเช้าก็ลงไปในพื้นที่เกิดเหตุครับโดยร้อยตำรวจเอกณัฐพงษ์รัศภาพงษ์รองสารวัตรสอบสวนสน.บางเขนฮะรับแจ้งเหตุบอกว่ามีผู้เสียชีวิตครับถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะเหตุเกิดที่บริเวณซอยรามอินทรา5แยก17แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลและกองพิสูจน์หลักฐานอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะฮะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคอกเลี้ยงม้าเก่าถูกดัดแปลงเป็นบ้านพักครับไม่มีเลขที่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับด้านหน้าบ้านเนี่ยพบศพของนายชมพูคันทุราอายุ49ปีเป็นชาวยโสธรนะฮะสภาพศพเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่แล้วก็พบบาดแผลคล้ายกับถูกฟันด้วยของมีคม20แผลบริเวณข้างศพเนี่ยพบโทรศัพท์มือถือ1เครื่องไปสอบปากคำฮะผู้ที่เป็นเพื่อนกับผู้ตายนะฮะก็คือนายพัฒน์มักผลอายุ37ปีเขาก็ให้การว่าเขาเนี่ยเป็นคู่ขับแท็กซี่คือผู้ตายเนี่ยขับกะเช้าส่วนเพื่อนคนนี้ขับกะดึกนะฮะก็บอกว่าก่อนหน้านี้ทางนายชมพูเนี่ยเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาได้พาผู้หญิงนะฮะเป็นผู้โดยสาร3คนรับมาจากปั๊มเอสโซตรงข้ามบิ๊กซีสะพานใหม่จะไปส่งที่โรงเจแถวตลาดยิ่งเจริญฮะแต่ปรากฏว่าทั้ง3คนเนี่ยไม่มีค่าโดยสารก็เลยพากลับมาที่บ้านพักหลังจากนั้น15นาทีต่อมาครับผู้ตายก็ขับรถเนี่ยออกมาส่งผู้โดยสารดังกล่าวหลังจากส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ส่งมีวัยรุ่นประมาณ 6-7 คนจอดรถรออยู่แล้วปรากฏว่ามีวัยรุ่นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะฮะข่มขู่ว่าจะเอาชีวิตของผู้ตายก็คือคุณชมพูทางพันตำรวจเอกอำนาจอินทสวนผู้กำกับการสน.บางเขนก็คาดว่าเบื้องต้นครับน่าจะเป็นประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของชู้สาวเดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดครับจากบริเวณที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงจุดต่างๆที่คนร้ายน่าจะผ่านเนี่ยเพราะว่าดูจากการที่ทำร้ายแล้วเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะมีความแค้นพอสมควรใช้ของแข็งตีแล้วก็ยังใช้มีดแทงเข้าไปที่ลำตัวผู้ตาย20กว่าแผล